สวัสดีครับเพื่อนๆเคนเองครับก็ในคลิปนี้เคนจะไม่ได้รีวิวพวกแกดเจ็ตนะแต่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวบ้างสำหรับช่วงนี้ที่มันกำลังจะแบบเฮ้ยเมษาอีกแล้วก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่มันจะร้อนมากๆซึ่งในช่วงที่มันจะร้อนเนี่ยมันก็จะเหมาะกับอะไรที่ช่วยรักษาผิวที่โดนแดดมาจากความร้อนขนาดเนี้ยความร้อนขนาดที่ว่าเคนนั่งอยู่ในห้องเฉยๆเคนก็ร้อนแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะวนกลับมาที่ตัวเดิมตัวนี้ก็คือตัวอะโรเวล่าซึ่งอะโลเวล่าเนี่ยมันมีหลายแบรนด์ทำไมเคนถึงเลือกเป็นตัวนี้มาก็เพราะว่าเคนชอบเนื้อมันที่สุดก็ตัวนี้ก็เป็นสูตรใหม่ด้วยก็เป็นสูตรที่เป็นอะโลเวล่าผสมกับวิตามินอีมันก็ลบเลือนริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำบนใบหน้าซึ่งสำหรับเคนก็ไม่ค่อยมีหรอกนะจุดด่างดำบนใบหน้าแต่ว่าก็มาลองใช้ดูเพราะว่ามีตัวปกติที่เป็นอะโลเวล่าทั้งอันเลยกับผสมวิตามินอีก็คราวที่แล้วได้ลองอะโลเวล่าทั้งอันไปแล้วคราวนี้ก็เลยเอาวิตามินอีมาลองบ้างซึ่งพอแบบว่ามันเป็นตัวผสมวิตามินอีใช่ไหมมันก็จะมีส่วนที่มันหายไปก็คือตัวอะโลเวล่านั่นแหละตัวที่เป็นปกติที่ไม่ผสมมามันจะมีอะโลเวล่า 99.5 ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะเขียนว่า 99% อันนี้ก็ยังคงเดิมนะที่ว่าไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จริงๆเคนก็ไม่ได้เป็นคนแพ้แอลกอฮอล์หรอกแต่ว่าคิดว่าถ้าไม่มีมันก็ดีกว่าแล้วก็อย่างที่เขาบอกไม่มีสีเคนจะให้ดูสีก่อนยังคงเหมือนกับตัวที่แล้วที่แบบเป็นอะโลเวล่าคือมันก็จะเป็นออกสีใสๆอย่างนี้เลยเหมือนเดิมตัวของกิลีฟอ่ะจะมีเหมือนเดิมเลยก็คือมีกลิ่นหอมอ่อนๆ น่าจะเป็นของจากว่านหางจระเข้โดยตรงอ่ะแหละจะกลิ่นแบบต้องดมแบบใกล้มากๆแล้วก็สูดแรงๆจะได้หอมอ่อนๆเหมือนของสมุนไพรของว่านหางจระเข้เหมือนเดิมเหมือนกับตัวที่แล้วเดะแล้วเวลาใช้จริงอ่ะเคนจะแปะน้ำหน่อยนึงให้มันมีน้ำอยู่ที่มือแล้วก็ทาลงบนใบหน้าเพราะว่าเคนรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนจะแบบว่าเนื้อมันจะหนืดกว่าอันที่แล้วหรือเปล่าเคนไม่แน่ใจแต่เคนพอเคนใช้ในเคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนื้อมันหนืดจังอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใช้น้ำนิดนึงอ่ะแค่ผสมน้ำนิดเดียวนะแล้วก็ลูบลงไปนะมันจะแบบว่าแตกตัวแล้วก็แบบว่าซึมไปบนใบหน้าได้เร็วมากซึ่งจะเหมาะกับผู้ชายอีกแล้วที่แบบขี้เกียจอย่างเคนก็เป็นผู้ชายขี้เกียจก็เลยจะแบบว่าเทปึ้งใส่น้ำนิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็ที่สำคัญคือมันซึมเร็วมากแป๊บเดียวซึมเร็วมากแล้วก็เคนลองเขาบอกว่ามันเอามามาร์กหน้าได้เคนก็เลยลองบีบปกติเคนจะใช้1ข้อนิ้วชี้วันนี้เคนลอง2ข้อนิ้วชี้แล้วก็ทาดูปรากฏว่าแม่งก็ซึมเร็วพอกันก็เลยถ้าเคนจะมาร์กเนี่ยเคนต้องใส่เท่าไหร่มันต้องใช้เยอะมากเลยก็เลยไม่มาร์กเหมาะสำหรับผิวที่เพิ่งโดนแดดมาก็ช่วงนี้แดดมันจะแรงผิดปกติก็คือน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการใช้อะโลเวล่าเป็นพิเศษแล้วก็ช่วยบำรุงผิวให้ผิวมันแบบเต่งตึงขึ้นน่ะก็คือแบบช่วยลดริ้วรอยบ้างบำรุงผิวรักษาผิวที่โดนแดดบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ผิวขาวนะแค่มันแบบทำให้รู้สึกแบบกระจ่างใสขึ้นตัวนี้ก็ดีตรงที่มันไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีส่วนของแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นคนที่ผิวหน้าบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็เขาบอกว่าช่วยเติมน้ำหล่อเลี้ยงให้ผิวด้วยกระตุ้นการสร้างสารคอลลาเจนจากธรรมชาติริ้วรอยก็ดูจางลงรูขุมขนดูกระชับส่วนเรื่องราคาตัวนี้จะราคาสูงกว่าตัวที่แล้วหน่อยนึงก็คืออันนี้อยู่ที่80กรัมอยู่ที่129บาทซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าตัวเก่ามันจะปรับราคาแล้วมั้ง170 ml 179บาทก็ ml ละบาทตีไปประมาณนี้แต่ว่านี่จะ ml ละบาทกว่าๆสิ่งที่เคนชอบมากๆของไอ้นี่จริงๆก็คือเนื้อสัมผัสมันน่ะคือเป็นเนื้อสัมผัสแบบเคนใช้ทีไรเคนก็รู้สึกชอบทุกครั้งอ่ะไม่เหมือนกับตัวอื่นอ่ะเป็นเนื้อสัมผัสที่แบบเฮ้ยเคนใช้แล้วเคนชอบมากอะไรเงี้ยโอเคสำหรับการรีวิวก็เท่านี้ครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากหาซื้อนะเคนก็แนะนำให้ไปที่ท็อปหรือว่าร้านตำรับไทยอะไรอย่างนี้ส่วนถ้าใครขี้เกียจอยากจะสั่งทางเน็ตก็เดี๋ยวเคนทิ้งเพจเขาไว้ให้แล้วกันแล้วก็ไปดูรายละเอียดเอาอะไรอย่างนี้โอเคสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้เคนด้วยนะและถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเคนจะมาตอบให้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย